คะเวลาเราอยากจะขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงเลยคือเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าชัดเจนทีเดียวนะคะเชื่อหรือไม่ว่าทุกวันนี้กลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือกลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะบรรดาสาวๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีที่สำคัญพฤติกรรมอย่างชอบไวใจร้อนเหมาะแก่การขายสินค้าและบริการอย่างมากทีเดียวละค่ะนักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขาได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ The Campus Girls Insight จอตลาดสาวมหาวิทยาลัย18บวกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นการสัมภาษณ์7กลุ่มนะคะจากการสอบถาม326คนและสัมภาษณ์เชิงลึกอีก50คนผลออกมาน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นพฤติกรรมของสินค้าก็น่าสนใจด้วยนะคะโดยปีที่แล้วค่ะปี2559นักศึกษาหญิงนะคะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,220,000 คนจากประชากรในประเทศทั้งหมด65ล้านคนหรือเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง 12.9% จากปี2555และจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็พบว่านักศึกษาหญิงเหล่านี้รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,247 บาทต่อเดือนต่อคนนะคะหรือถ้าคิดรวมแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าการตลาดกว่า 150,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียวค่ะช่องทางรายได้ส่วนใหญ่แน่นอนว่ายังมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ 61.4% แต่ก็มีบางส่วนนะคะที่มีรายได้พิเศษร่วมกับจากคุณพ่อคุณแม่ด้วย 35.8% ค่ะส่วนการหารายได้พิเศษส่วนใหญ่นะคะก็มาจากการทำงานพาร์ทไทม์ 20.6% สำหรับค่าใช้จ่ายหลักนะคะของคนกลุ่มนี้สาวๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มถึง 42% โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอาหารสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนนั่นเองสำหรับการใช้จ่ายรองลงมาก็คือการช้อปปิ้งนะคะ 16% ท่องเที่ยว 13% และเดินทางอีก 11% แต่ก็มีบางคนออมเงินด้วยนะคะสักประมาณ 10% ค่ะ7เหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้สาวมหาวิทยาลัยกลายเป็นกลุ่มที่น่าสนใจของนักการตลาดเลย1คือมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี2คือมีอำนาจทางการเงินสูงนะคะอย่างที่บอกไว้มูลค่าการตลาดกว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี3มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น4ใจร้อนตัดสินใจซื้อเร็วทีเดียวและ5เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เปิดใจทดลองสินค้าใหม่ได้ง่าย6ก็คือเสพติดโซเชียลมีเดียและ7ราคาไม่ได้มีผลต่อกลุ่มนี้เลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับสาวๆมหาวิทยาลัยแต่ถ้าใครเนี่ยอยากทำการตลาดกับคนกลุ่มนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือร้านต้องมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจบวกกับถ่ายรูปสวยด้วยนะคะเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวแต่ยังแชะและแชร์ให้เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมกับเขาอีกด้วยล่ะค่ะ